สวัสดีครับทุกคนครับเช้านี้ฮะที่อบต.เขาพระนะครับวันนี้เช้านี้จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันวันนี้ยังพาทุกคนเกาะติดสถานการณ์ไฟไหม้นะครับที่เขาวังเนาะเขาวังที่เขาวังลีนะครับขออภัยที่เขาวังลีวันนี้ก็จะไม่ไปถึงไหนแล้วนะครับเมื่อคืนนี้นะอัปเดตล่าสุดนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับระดมกำลังกันนะครับป้องกันไม่ให้นะไฟรามลงมาข้างล่างนะครับซึ่งเมื่อคืนถ้าเราดูจากภาพแล้วเนี่ยครับไฟจะไม่อยู่บนยอดเขานะเมื่อวานเจ้าที่ก็ระดมกำลังกันนะครับใช้เฮลิคอปเตอร์ในการลดนะในการเอาสกัดไฟแต่ไม่สามารถที่จะดับไฟได้นะครับแล้วก็วันนี้บรรยากาศที่นี่จะเป็นยังไงรอติดตามกันได้ผ่านช่องมานะครับยังเกาะติดสถานการณ์ไฟไหม้นะที่นครนายกอยู่ครับเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่อบต.เขาวังขออภัยครับตอนนี้อยู่อบต.เขาพระนะครับเราก็สแตนบายอยู่ที่นี่นะแต่จุดที่ไฟไหม้อยู่ด้านโน้นนะครับนู้นนะครับอยู่ด้านโน้นนะครับเราจะไปดูกันว่าเป็นอย่างไรเราเพิ่งไปหมู่12เนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยครับก็13ไปท่านใน12อยู่โอ้ด้วยอภิทักษ์โอ้ชุดนี้เขาเรียกว่าชุดจิตอาสาหรือว่าชุดอะไรครับจิตอาสาครับจิตอาสาครับเมื่อคืนก็ไปดูสถานการณ์ไฟไหม้อยู่ไปครับไปไปแค่ทุกหมู่อืมบางทีผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เมื่อคืนนี่ผมสังเกตดูผู้ใหญ่บ้านไปแทบทุกหมู่เลยนะครับเมื่อคืนก็มีโมโซิเมตครับผู้ใหญ่มานพบัวขาวผมอ๋อมานพก็เมื่อคืนไปทำข้าวต้มให้เราเออแกไปทำข้าวต้มทำ13หมู่บ้านไปมดครับเออแกก็ทำข้าวต้มให้พวกเราไปกินในเมื่อคืนเนี่ยอยู่แน่นอนผู้ใหญ่ถวันหมู่12อ๋อหมู่12ครับหมู่เต้านายผู้ใหญ่ถวันจำใจอ๋อหมู่12เอาข้าวต้มเมื่อคืนที่ไปทำให้พวกเรากินเมื่อคืนหม้อใหญ่ๆผมไม่ได้กินหรอกลงมากินลงมากินแกบอกลงก็ลงยากอย่างนี้เนาะครับวันนี้ก็กองอำนวยการเนาะวันนี้ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเนาะท่านพลเอกประวิตรมาครับวันนี้มาดูสถานการณ์ไฟไหม้ล่าสุดไฟยังไม่ดับนะครับยังไหม้อยู่เช้านี้เราก็อยู่ที่อบต.เขาพระนะครับบ่ผิดบ่ถูกพี่น้องอบต.เขาพระตอนนี้ที่กองอำนวยการตรงนี้ถือว่าเป็นจุดกองอำนวยการก็ว่าได้อะเป็นจุดประสานงานวันนี้นะฮะก็จะมีพลเอกประวิตรลงพื้นที่นะครับนะมาดูเหตุที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เขาจะมาเจ็ดโมงครึ่งเห็นก็พูดเมื่อคืนนี้เพราะว่ามันมีการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องสารวัตรงดบ่อยอย่างทางอบต.บ่อยอย่างถูกไหมถูกนี่ครับแผนที่นะครับนี่คือจุดที่ไฟไหม้นะครับจุดที่1ก็คือเขาชะพูที่เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับที่ไหม้ตั้งแต่วันที่28เนาะแล้วก็รามมาที่เขาแหลมนะฮะนะรามมาที่เขาแหลมนะเขาแหลมนี่เป็นวันที่29นะที่ออกเป็นข่าวเนาะนะเขานะเมื่อวานนี่ก็เขานางดำนะครับหรือเขาวังลีนะครับที่ไหม้อยู่เมื่อคืนนะครับแล้วก็จะลามมาไปเรื่อยๆล่าสุดไฟยังไม่ดับเนาะยังไม่ดับนะครับนี่คือทิวเขานะครับแนวเขานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเขาใหญ่เป็นเขาใหญ่นะครับอันนี้ก็นะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับอันนี้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายนะครับนี่ห้วยปลือนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยปลือนะส่วนด้านนี้ก็เขื่อนขุนด่านนะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นแนวเขาใหญ่นะครับนี่ครับทุกคนครับบรรยากาศวันนี้นะครับวันที่30เนาะเมื่อวานวันที่29นะครับใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อวานวันที่30อันนี้วันที่31เออนะขอไปวันนี้วันที่31นะฮะอ่ะคุณเมื่อไรกันก็
จำผิดจำถูกครับแต่ว่าตอนนี้เจ้าที่ก็มาสแตนบายไว้แล้วเนาะมาสแตนบายแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศหน้าอบต.วันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่มานะครับพวกเราก็นอนกันอยู่ในบริเวณนี้แหละเมื่อคืนเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้ครับมีอะไรบ้างอ๋อนี่คือภาพความเสียหายเนาะนี่ฮะไฟไหม้เริ่มจากก็จะมีเฮลิคอปเตอร์นะทยอยเนี่ยเอาน้ำนะครับจากห้วยปรือมาฉีดใส่เป็นทิวเขาวันที่27มาวันที่28เนี่ยเริ่มลามละเริ่มสูงละโอ้นี่ไงคอที่ดับเพลิงใช่ไหมครับนี่คือคอที่พี่มนาเห็นวันนี้นี่วันเมื่อวานล่าสุดเขาเพิ่มภาพล่าสุดนี่ฮะคือจุดบริเวณที่เกิดเหตุโอ้นะพี่น้องเลยเอาเรายังเกาะติดสถานการณ์ไฟไหม้นะครับที่จังหวัดนครนายกเนาะวันนี้นะครับเขาแหลมไหม้ไปแล้วเนาะเขาแลมไหม้ไปแล้วนะครับแล้วก็รามมาจนถึงเขานางดำนะแล้วก็เมื่อคืนเขาวังลีนะครับเอาเช้านี้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระครับเราพักอยู่ที่นี่นะครับพาทุกคนยังเกาะติดสถานการณ์นะครับเดี๋ยวสักพักนะครับจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศข้างในการทำงานของเจ้าหน้าที่เนาะแต่เช้านี้นะครับเจ้าที่ก็เตรียมความพร้อมสแตนบายแต่เช้านะเพราะว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาพื้นที่นะครับมาดูเหตุการณ์นะครับนะวันนี้ท่านประวิตรลงพื้นที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านเนาะว่าท่านประวิตรจะลงพื้นที่นะครับเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้มาดูสถานการณ์ไฟไหม้อีก1วันครับทุกคนครับรายงานสดจากจุดเกิดเหตุครับทุกคนวันนี้แอดมานานะครับกอดสถานการณ์ไฟไหม้ที่นครนายกตั้งแต่เมื่อวานนะเป็นไฟป่าเนาะวันนี้มาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้เจ้าที่ก็เริ่มทยอยมานะครับที่อบต.เขาพระวันนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มารอติดตามรอรับชมกันครับผ่านช่องมานาสตอรี่ครับบรรยากาศเช้านี้เป็นอย่างไรที่อบต.เขาพระกับไฟป่าที่กำลังไหม้อยู่ตอนนี้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ